สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาที่ศูนย์วิจัยและการพัฒนาสัตว์เลี้ยงน้ำจืดเขต9จังหวัดชัยนาทนะครับมาศึกษาความรู้เพื่อจะเป็นเกษตรกรตัวจริงของจังหวัดชัยนาทนะครับวันนี้เองเราอยากจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมบ่อดินหรือแม้แต่เรื่องของโรคที่อาจจะต้องมากับสัตว์ประเภทนี้นะครับใน3วันนี้คิดว่าจะมีการรับความรู้อย่างเต็มเปี่ยมนะครับจะมีทั้งเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้และภาคการปฏิบัติทั้งปลานิลและก็ปลาอื่นนะครับตลอดจนเรื่องของการเลี้ยงกลบด้วยแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าที่สวนสัตว์ขบุรีชัยนาทนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่น่าดำเนินการหลายภาคส่วนแต่สิ่งหนึ่งที่เราขาดความรู้มากมายนั่นคือเรื่องของทฤษฎีการเรียนรู้และก็ภาคการปฏิบัติวันนี้ครับได้รับโอกาสที่ดียิ่งนะครับที่เราจะได้รับฟังทางวิทยากรที่จะมาแบ่งปันความรู้แล้วสิ่งเหล่านี้เองฮะเราสามารถจะไปบูรณาการเพื่อจะเชื่อมต่อเรื่องของการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่9สานต่อที่พ่อทำในรัชกาลที่10มาแบ่งปันให้พวกเราได้รับทราบ3วันเต็มครับเดี๋ยวอาจารย์บุชิตจะพยายามแบ่งปันให้กับทุกท่านนะครับว่าวิธีการในการดำเนินการทุกส่วนนั้นจะเป็นอย่างยิ่งครับนอกจากความรู้แล้วความตั้งใจจริงแล้วแล้วก็ทฤษฎีต่างๆในการปฏิบัติแล้วแน่นอนครับเราต้องมีเครือข่ายภาคีรุ่นนี้จะมีประมาณเกือบ30ท่านนะครับเราอยากจะรู้นะครับว่าอะไรบ้างที่ทำแล้วประสบความสำเร็จและอะไรบ้างที่พึงระวังกันปัญหาเรื่องความล้มเหลวครับแน่นอนครับเราจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับเราจะนำความรู้มาแบ่งต่อกันละกันครับขอพักสักครู่ครับ